โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสร้างมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพเด็กจับมือกับโรงพยาบาลเดินเบเกอร์ Children's Hospital สหรัฐอเมริกาเพื่อก้าวสู่มาตรฐานการบริการชั้นยอดระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบเพิ่มศักยภาพขยายฐานลูกค้าต่างชาติสู่เอเชียแปซิฟิกพร้อมเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชียโรงพยาบาลสมิติเวชนั้นมีชื่อเสียงด้านการดูแลผู้ป่วยเด็กมากว่า36ปีซึ่งเป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติมาตลอดมีคนไข้ต่างชาติก็มารักษาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่า 59,000 คนต่อปีจาก129ประเทศด้วยทีมแพทย์เด็กที่มากที่สุดในประเทศไทยกว่า150คนสามารถรักษาโรคเฉพาะทางของเด็กในขั้นตติยภูมิทารกแรกเกิดการผ่าตัดเฉพาะทางรักษาโรคร้ายต่างๆผู้ป่วยเด็กวิกฤตรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กทางอากาศที่เดียวในประเทศไทยที่ได้ขยายขอบเขตการบริการไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนรวมทั้งจีนสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียจุดเด่นอีกอันนึงที่สำคัญมากๆที่เราทำมานานมากเพราะว่าเราดูแลในเรื่องนี้คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยแน่นอนแต่จุดนี้มันยากเพราะว่าเรามีเฮลิคอปเตอร์ของเรามีทีมแพทย์ของเราเองเรามีอุปกรณ์พิเศษสำหรับเคลื่อนย้ายได้นะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่จะสามารถ transfer ในจุดต่างๆเนี่ยในทั่ว AEC หรือแม้แต่เอเชียแปซิฟิกนะฮะแล้วก็เรามีคลินิกที่อยู่ที่สุวรรณภูมิซึ่งเราเป็นคลินิกเดียวนะครับสมมติว่าเป็นแห่งเดียวที่มีคลินิกอยู่ที่สุวรรณภูมิซึ่งทำให้การรักษาต่างๆเนี่ยมันไหลลื่นแล้วก็คล่องตัวแล้วก็เวลาจากสมิติเวชจากตัวคลินิกนะฮะวิ่งมาที่สเปเชียลซีนิคลีก็ใช้เวลา20นาทีทำให้ปลอดภัยกับผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่งและทั้งหมดนี้ก็คือเป็นจุดแข็งของเราซึ่งรวมกันมาเป็นตัวสเปเชียลอินเตอร์เนชั่นแนลชิลดรันฮอสพิทอลนอกจากนี้โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลยังอาสาดูแลสังคมกับโครงการ New Life ปลูกถ่ายไขกระดูกแก่เด็กจำนวน5รายภายในปี2558เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบ60พรรษาในปี2558อีกด้วย